กรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่หนึ่งพายุไซโคนกระทบไทยเหนือกลางใต้ฝนหนักวันที่ย0สบมีนาคมนางสาวชมพารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าเวเบงกอลตอนล่างมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20- 22ถึงมีนาคม ฉบับที่1ลงวันที่20มีนาคมความว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าเวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุไซคอนในช่วงวันที่20ถึง22มีนาคมคาดว่าจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าสู่อ่าเวเบงกอลตอนบนและเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมา แม้ศูนย์กลางของพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะทำให้ลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางพายุมีกำลังแรงขึ้นและพัดปกคลุมทางด้านตะวันตกของประเทศไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลนดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลนดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ